นอกเหนือจากการวางรากฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพระบรมราโชบายให้จัดการศึกษาสายอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเรียนวิชาสามัญเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาในวิชาชีพของครอบครัวตนและเป็นพื้นฐานการพัฒนาด้านอื่นๆของประเทศในอนาคตบันทึกประวัติศาสตร์ชาติสยามกับเรื่องราวตลอด15ปีในสมัยแห่งรอยต่อสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยเสนอมหาธีรราชสวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงต้นรัชกาลที่6เมื่อคนมีความรู้วิชาสามัญมากยิ่งขึ้นก็มุ่งแต่จะเข้ารับราชการจนทำให้คนล้นงานอีกทั้งนักเรียนจำนวนไม่น้อยได้ละทิ้งวิชาชีพที่ครอบครัวเคยทำสืบทอดกันมาพระองค์จึงมีพระบรมราโชบายที่จะขยายการศึกษาสายอาชีพให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในหมู่ประชาชนดังนั้นจึงเริ่มมีการบรรจุการเรียนวิชาชีพไว้ในการศึกษาภาคบังคับด้วยในยุคนี้ครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนักการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลและความคิดสมัยใหม่มาจากต่างประเทศเช่นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหม่อมราชวงศ์เปี่ยมมาลากุลเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาและพระยาเทพศาสสถิตโฮการดิษฐ์ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เข้ามาวางระบบการศึกษาของสยามให้ชัดเจนมากขึ้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีเสนาบดีกระทรวงธรรมการในยุคนั้นเห็นว่าเมื่อคนมีความรู้วิชาสามัญมากขึ้นก็มุ่งแต่จะเข้ารับราชการจนทำให้คนล้นงานและประเทศไม่พัฒนาทางเศรษฐกิจเท่าที่ควรอีกทั้งการสอนแต่วิชาสามัญอาจทำให้ผู้เรียนพากันละทิ้งวิชาชีพที่ครอบครัวเคยทำสืบทอดกันมาจึงเสนอให้บรรจุการสอนวิชาชีพไว้ในการเรียนด้วยแนวทางการศึกษาเพื่ออาชีพในยุคนั้นมี3ประการคือการศึกษาเกี่ยวกับการกสิกรรมเน้นฝึกให้เด็กรู้จักการทำกสิกรรมเบื้องต้นและสร้างทัศนคติให้มีความพอใจไม่ดูหมิ่นอาชีพนี้โดยให้สอนในหลักสูตรชั้นประถมศึกษาการศึกษาวิชาหัตถกรรมคือการจะสอนให้เด็กฝึกทำงานด้วยมือในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนหัตถกรรมซึ่งจะตั้งขึ้นเป็นพิเศษและการจัดการศึกษาฝ่ายพาณิชยการจะจัดสอนในโรงเรียนที่สูงกว่าประถมศึกษาโดยตั้งโรงเรียนพาณิชยการขึ้นมาโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรกก็คือทำอย่างไรจึงจะทำให้นักเรียนหันมาสนใจการศึกษาสายอาชีพทำอย่างไรประชาชนจึงจะเห็นความสำคัญของการเล่าเรียนวิชากสิกรรมหัตถกรรมและพาณิชยกรรมทำอย่างไรบุตรของชาวไร่ชาวนาจึงจะไม่พากันทิ้งจอบทิ้งไถหรือการงานของบิดามารดาเพื่อมาจับปากกาแต่อย่างเดียวในตรงนี้เนี่ย เมื่อเกิดมีพระราชบัญญัติการศึกษาหรือว่ามีการจัดการศึกษาขึ้นทรงให้ความสำคัญกับงานวิชาชีพมากทรงประลบว่าทำไมหนอคนหนุ่มๆบ้านเราเนี่ยแปลกทำไมไม่คิดว่าจอบและเสียบมีค่าเท่ากับปากกาทั้งที่ทำอะไรเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นล่ะแล้วก็จะมีหลายตอนที่บอกว่าชาวนานี่ก็แปลกนะฮะเป็นชาวนานี่คือวิชาชีพการอาชีพถูกไหมแต่การอาชีพถ้าคนไม่มีความรู้เนี่ยนะมันก็อาชีพที่ทำนั้นนะมันก็ไม่ได้เสริมกันถ้าชาวนาอยากขายข้าวถ้าไม่รู้เรื่องเลขนะ
ก็จะถูกคนเขาโกงได้นะแล้วก็จะชั่งกิโลขายเนี่ยแต่ไอ้ตรงนี้มันหมายความว่าวิชาสามัญกับวิชาชีพเนี่ยต้องคู่กันไปนะในตัวคนคนหนึ่งถ้าเผื่อเข้าไปเป็นเสมียนไม่ได้นะก็ยังทำไร่ไถนาแบบคนที่มีความรู้เวลาที่มีพระบรมราชวาทหรือมีพระราชดำรัสตอบเนี่ยนะคะคือท่านทรงเป็นนักปราชญ์เวลาที่ตอบอะไรจะทรงตอบได้เหตุได้ผลแต่บางทีคนอาจจะฟังแล้วก็นึกไม่ออกอย่างเช่นเนี่ยพนิชยการนี่วิชาชีพแล้วใช่ไหมทุกชาติทุกภาษาย่อมนิยมกันว่าเป็นสิ่งสำคัญแห่งชาติเปรียบประหนึ่งกำลังกายกำลังกายก็ต้องมีเลือดใช่ไหมพูดไปก็สรุปว่าข้อความที่กล่าวมาแล้วนี้ยกมาเป็นข้ออุปมาคือถ้าเปรียบพนิชการด้วยกำลังกายแล้วกสิกรรมก็คือเลือดร่างกายมนุษย์เนี่ยมันขาดเลือดไม่ได้ฉันใดพาณิชยการกับสิกรรมก็ต้องคู่กันฉะนั้นในประเทศเราเนี่ยไม่มีสิ่งใดจะสำคัญเท่ากับสิกรรมถ้าไม่คิดบำรุงกสิกรรมให้เจริญก่อนและพาณิชยการก็จะบำรุงไปได้ยากก่อนการศึกษาสายอาชีพจะเกิดขึ้นรัฐบาลยุคนั้นจึงได้จัดงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกณโรงเรียนสวนกุหลาบในวันที่3มกราคม2455มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มีฝีมือประดิษฐ์สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในงานนั้นเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานไว้อย่างชัดเจนว่าความประสงค์แห่งการแสดงศิลปะหัตถกรรมนี้เพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในปัจจุบันเอาใจใส่ฝึกหัดศิลปะหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงชีพต่างๆเพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนให้น้อยลงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบรายงานกราบบังคมทูลของเสนาบดีกระทรวงธรรมการในวันนั้นว่าถึงการเลี้ยงชีพในทางหัตถกรรมเราผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็กล้ายืนยันได้ว่าไม่เป็นการเลวทรามกว่าเป็นเสมียนหรือเป็นข้าราชการดังที่คนเป็นอันมากยังสำคัญผิดอยู่นั้นเลยคงจะได้รับการยกย่องชุบเลี้ยงเช่นกันคือถ้าตั้งตนเป็นหลักฐานมั่นคงในการขายหรือศิลปะการได้แล้วเราก็คงจะตั้งเป็นขุนน้ำขุนนางได้ไม่ผิดอะไรกับผู้ที่รับราชการพระราชดำริดังกล่าวนี้ปรากฏผลในเวลาต่อมาเมื่อพระองค์พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้บุคคลที่ประกอบวิชาชีพนอกจากราชการดังเช่นพระยาพิรมภักดีบุญรอดเศรษฐบุตรเจ้าของกิจการค้าไม้เดินเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาพระยาภักดีนรเศรษฐ์เลิศเศรษฐบุตรเจ้าของกิจการเดินรถโดยสารสายแรกในสยามหลวงอนุภาสภูเก็ตการนายจิ้นหนวนหงหยกเจ้าของกิจการแร่ดีบุกแห่งเมืองภูเก็ตเป็นต้นหลังจากงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งนั้นกระทรวงธรรมการได้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อฝึกฝนวิชาชีพกันอย่างจริงจังโดยโรงเรียนแห่งแรกคือโรงเรียนฝึกหัดด้านวิชาศิลปะเดิมโรงเรียนช่างศิลปะนี้มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะสร้างขึ้นในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อบำรุงศิลปะการช่างของไทยให้พัฒนาถาวรสืบไปและมาแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์พระราชทานนามว่าเพาะช่างแทนชื่อเดิมและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนด้วยพระองค์เองในเดือนมกราคมพุทธศักราช2456ถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปกรรมแห่งแรกของประเทศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงที่มาของชื่อโรงเรียนเพาะช่างในวันทรงเปิดโรงเรียนว่าในเวลานี้ความรู้ของไทยเราได้ดำเนินไปมากแล้วสมควรที่เราทั้งหลายจะใช้วิชาความรู้ที่ได้จากต่างประเทศเพาะปลูกและบำรุงต้นไม้ของเราคือศิลปะการช่างของไทยให้เจริญต่อไป
ปี2461ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาในโรงเรียนพ่อช่างจึงมีพระบรมราชโองการให้พระอนุชาธิราชของพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตธราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการของโรงเรียนพ่อช่างเพราะพระองค์ทรงมีความรู้เชี่ยวชาญงานด้านศิลปะหัตถกรรมทั้งยังเป็นการผลักดันให้วิชาชีพด้านศิลปะงานช่างเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติสมควรได้รับการทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนับเป็นการส่งเสริมความรู้วิชาศิลปะให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นโรงเรียนพ่อช่างเปิดทำการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็สะดุดลงชั่วคราวเนื่องจากโรงเรียนถูกระเบิดทำลายลงจนอาคารเรียนเสียหายไปเกือบหมดและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงจึงได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งจนถึงปัจจุบันการที่มีโรงเรียนสอนศิลปะเฉพาะทางนี่นะครับเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปณิธานของรุ่นเก้ารุ่นกันที่6เนี่ยทรงมองเห็นว่าถ้าเราปล่อยศิลปะตะวันตกเข้ามามากมันจะเป็นเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ศิลปะไทยเราเนี่ยอาจจะเสื่อมโทรมลงเพราะโรงเรียนพ่อช่างปัจจุบันนี้เราลากเง่าในเรื่องของศิลปะไทยเนี่ยเราค่อนข้างเข้มแข็งชัดเจนนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับของหลายๆสถาบันนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของศิลปะไทยเราเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ในขณะเดียวกันเราพัฒนาด้วยแต่การพัฒนานั้นเรามีหลักเกณฑ์ในการพัฒนาคือจะไม่ปล่อยให้ออกนอกลู่นอกทางนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆแห่งต้องการนักศึกษาเราไปช่วยนะครับกว่า100ปีที่ผ่านมาโรงเรียนพ่อช่างได้ผลิตบุคลากรทางด้านศิลปะที่มีชื่อเสียงแก่สังคมไทยมากมายนับเป็นการช่วยอนุรักษ์และพัฒนางานช่างศิลป์ของไทยให้คงคุณค่าและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรัชสมัยนี้นอกจากการจัดตั้งโรงเรียนด้านศิลปะยังมีการจัดตั้งโรงเรียนพาณิชยการเพื่อฝึกสอนให้ราษฎรรู้จักการค้าขายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดมหาพฤทธารามชื่อว่าโรงเรียนอาชีวพาณิชยการวัดมหาพฤทธารามปี2459โรงเรียนได้ย้ายไปใช้สถานที่ของวัดแก้วแจ่มฟ้าล่างเขตบางรักและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วแจ่มฟ้าล่างจากนั้นได้พัฒนาการเรียนการสอนเรื่อยมาจนเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาในปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายสาขาทั้งวิชาคหกรรมพาณิชยกรรมช่างอุตสาหกรรมและศิลปะหัตถกรรมจุดประสงค์ของโรงเรียนที่ก่อตั้งมาครั้งแรกก็คือเพื่อจะสอนอาชีพฝึกฝนอาชีพให้กับชุมชนในเขตพื้นที่สี่พญาปัจจุบันนะคะวิชาชีพที่สอนสมัยก่อนก็อาศัยจากภูมิปัญญาของชุมชนในเขตท้องที่นี้นะคะเช่นช่างไม้นะคะหัตถกรรมการทอผ้าและต่อมาสมัยปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสารพัดช่างนะคะจนเดี๋ยวนี้ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พญายังคงรักษาคอนเซ็ปต์เดิมอยู่คือการสอนวิชาชีพสู่ชุมชนเพียงแต่มีการปรับอาชีพต่างๆตามการเปลี่ยนไปของโลกของเราตามความต้องการของผู้เรียนฉะนั้นการพัฒนาก็เป็นอีกแนวหนึ่งคอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมทุกประการเน้นการฝึกฝนอาชีพให้กับชุมชนค่ะ